้ค่ะแคเลใช้เวลาต้มมาประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็ลองมาบีบดูกันค่ะว่าเขาจะสุกจะนิ่มหรือยังนะคะว้าวนี่ค่ะนิ่มแล้วค่ะเละเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะถั่วดำต้มกะทินะคะน่าทานไหมคะสุกนุ่มทั่วทุกเม็ดนะคะค่ะถั่วดำนะคะแคเลแช่น้ำไว้นะคะแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะแช่ไว้ข้ามคืนเลยนะคะก็อย่างน้อยค่ะ10ชั่วโมงเลยนะคะการแช่ถั่วดำไว้เนี่ยเพราะว่าจะทำให้ถั่วดำเวลาเราเอามาต้มเนี่ยเขาจะนุ่มง่ายค่ะนี่ค่ะแช่ไว้10ชั่วโมงเขาก็จะขึ้นฟองๆแบบนี้หน่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำน้ำที่เราแช่เนี่ยทิ้งเลยค่ะแล้วก็นำไปใส่หม้อนะคะที่เตรียมที่จะต้มกันค่ะค่ะและนี่ค่ะหลังจากที่เรารินน้ำออกและเทใส่หม้อเรียบร้อยเรายังไม่ต้องใส่น้ำเปล่านะคะเดี๋ยวแค่เลยจะบี้ให้ดูนะคะว่าให้ดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะเขาพองนะคะแล้วก็จะบีบง่ายแล้วนะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวแคเลจะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยค่ะวิธีต้มถั่วดำน้ำกะทิสูตรนี้เป็นวิธีที่2นะคะซึ่งวิธีแรกแคเลก็เคยทำไว้ให้แล้ววิธีแรกเนี่ยแคเลจะไม่ใช้การแช่นะคะเม็ดเสียอันเนี้ยเอาออกเลยค่ะค่ะเมื่อเราใส่น้ำแบบนี้แล้วขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะนำไปต้มเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้แค่เลจะต้มด้วยเตาถ่านนะคะและนี่ค่ะตัวช่วยสำคัญเลยนะคะแค่เลยจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไป2คันค่ะช้อนสแตนเลสจะเป็นตัวนำความร้อนที่ดีนะคะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาต้มไว้เลยค่ะนี่ค่ะแค่เลยใช้เวลาต้มมาประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็ลองมาบีบดูกันค่ะว่าเขาจะสุกจะนิ่มหรือยังนะคะว้าวนี่ค่ะนิ่มแล้วค่ะเละเลยค่ะเดี๋ยวดูอีกนี่ค่ะสุกแล้วค่ะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรายกลงได้เลยเดี๋ยวเราจะนำน้ำเนี่ยไปรินทิ้งกันก่อนเลยค่ะน้ำถั่วดำอันนี้เดี๋ยวเราทิ้งได้เลยค่ะหรือใครจะรอให้เย็นแล้วเก็บใส่ขวดแช่ไว้ในตู้เย็นดื่มก็ได้นะคะมีประโยชน์นะคะสารอาหารทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาช้อนออกเลยนะคะทุกเม็ดเลยค่ะสุกนุ่มทั่วทุกเม็ดเลยนะคะไม่แข็งนะคะลองเอาวิธีที่แคเลต้มไปทำกันดูนะคะถ้าใครจะไม่ใส่กะทิไม่ต้มกะทิก็สามารถเอาไปทำเมนูอื่นได้ทำเป็นไส้ขนมได้ค่ะวันนี้แคเลจะนำมาต้มกะทินะคะถั่วดำนะคะแคเลใช้ทั้งหมด250กรัมค่ะเวลาต้มแล้วเขาก็พองแบบนี้เนาะตามด้วยกะทิกล่องค่ะใส่กะทิกล่องลงไปเลยกะทิกล่องนะคะกล่องละ250 ml ค่ะใส่ทั้งหมด2กล่องนะคะอ
ใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นก็ประมาณ1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราจะคนผสมให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปตั้งไฟนะคะค่ะเดี๋ยวเคเลจะนำมาตั้งไฟต่อตั้งครั้งนี้นะคะให้ใช้เป็นไฟอ่อนค่ะไม่ต้องเคี่ยวนะคะเอาแค่พอกะทิเริ่มเดือดแล้วก็น้ำตาลละลายชิมรสได้ตามชอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสกันนะคะว่าขาดเหลืออย่างไรหวานพอดีหรือเปล่าเราจะได้เพิ่มเติมได้หวานพอดีมากเลยค่ะอร่อยนะคะนี่ถั่วดำต้มกะทิค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะยกลงได้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะถั่วดำต้มกะทินะคะน่าทานไหมคะสุกนุ่มทั่วทุกเม็ดนะคะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเล่ Channel ด้วยนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ